หนุ่มกรรชัยเผยแชททนายตั้มขอออกรายการยืนยันอัจฉริยะอนุญาตเซอร์ไพรส์สุดๆกับรายการโหนกระแสวันที่23มิถุนายนที่มีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาเป็นแขกรับเชิญโดยมีเหตุการณ์ที่อยู่ๆทนายตั้มโผล่ขึ้นมากลางรายการและมีทั้งปอจ๊อบแซนที่ได้โทรเข้ามาหาหนุ่มกรรชัยแบบสดๆล่าสุดหนุ่มกรรชัยได้ออกมาโพสต์ชี้แจงระบุถึงเหตุการณ์วันนี้ว่าขออนุญาตทนายตั้มเอาลงนะครับนี่คือไลน์ที่ผมคุยกับทนายตั้มในเวลา 12:31 นถึง 12:40 นซึ่งระหว่างที่คุยผมให้พี่อัดดูตลอดนะครับว่าทนายตั้มพิมพ์มาแบบนี้แต่ผมไม่คิดว่าตั้มจะมาจริงๆจนทีมงานส่งข้อความมาอีกว่าพี่ตั้มมาและกำลังขึ้นไปข้างบนผมก็ตกใจระหว่างนั้นยังอยู่ในรายการช่วงเบรกแรกผมก็เอาไลน์กลุ่มทีมงานให้พี่อัดดูอีกครั้งว่าตั้มมาจริงจนตั้มเข้ามาในสตูผมถามพี่อัดว่าพี่โอเคไหมถ้าจะให้ตั้มขึ้นมาบนเวทีพี่อัดบอกโอเคแต่ไม่ให้ดูคลิปนะผมถึงยอมให้ตั้มขึ้นมาบนเวทีครับแต่ถ้าพี่อัดไม่อนุญาตผมก็ไม่เอาตั้มขึ้นเพราะแขกของผมวันนี้คือพี่อัดส่วนผมทราบหรือไม่ว่าตั้มจะมาอันนี้ต้องบอกว่าตอนเช้าตั้มโทรหาผมและพูดว่าวันนี้พี่อัดมาใช่ไหมผมบอกใช่คุณจะมาทำไมตั้มบอกว่าผมอยากไปเจอพี่อัดอยากเซอร์ไพรส์ว่าจะช่วยแกจริงๆผมเลยขำและคิดในใจว่ามาอำอะไรกูแต่เช้าเลยบอกตั้มไปว่าไว้คุยกันนะผมขับรถแล้ววางหูกันไปจนได้มาคุยกันในไลน์ตอน 12:31 นี่แหละครับส่วนเรื่องจ็อบปอแซนโทรเข้ามาหาผมอันนี้ผมสาบานว่าผมไม่ทราบเลยมีแค่ตอนกระติกส่งไลน์มาบอกว่าจ็อบอยากโฟนอินผมก็เอาไลน์นั้นให้พี่อัดดูว่าพี่ว่าไงจนจ็อบต่อสายหาผมเองพี่อัดก็ให้ผมรับนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดครับเอาจริงๆผมไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์ชี้แจงอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำแต่เห็นมีคนถามถึงเหตุการณ์วันนี้กันหลายคนและอยากบอกว่าพี่อัดรู้ทุกอย่างเพราะผมแจ้งพี่อัดให้รับทราบตลอดเวลาว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นบนเวทีและถามพี่อัดตลอดเวลาว่าอนุญาตหรือไม่ทุกครั้งที่จะทำในรายการครับเลยมาบอกให้ฟังครับตามนั้นนะครับส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแล้วแต่ครับเคเนาะขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ